ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ทั้งที่ประเทศไทยและก็ต่างประเทศค่ะค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะวันที่27ค่ะเสียงจากเว็บนปช. EU สวีเดนและนปช. EU นะคะหรือท่านจะเข้าทางเว็บสภารัฐนาก็ท่านก็เข้ามาที่เว็บเราได้นะคะค่ะอันนี้ความรับปกติไม่เคยบอกใครนะจ๊ะครับวันนี้ครับค่ะเดี๋ยวก็จะแป๊บค่ะก็วันนี้ก็มาพบกับสสสุนัยจุลพงศธรนะคะเรามีหัวข้อตอนที่17ว่าศึกษาประชามติอังกฤษกับภาวะวิปริตประชามติไทยค่ะเชิญพบกับอาจารย์สุนัยเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีคุณสเวนสก้าครับตอนนี้อากาศบ้านเราก็ร้อนแต่สวีเดนก็ร้อนเหมือนกันนะครับก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศที่รับฟังรายการนี้นะครับหัวข้อที่เราศึกษาวันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของอังกฤษแล้วมันจะมาเกี่ยวกับไทยอย่างไรอีกฝั่งนึงอาจจะมองว่าเกี่ยวสิเพราะว่าวันนี้เราก็จะมีประชามติแล้วก็ก็มองว่าคุณประยุทธ์ต้องลาออกมองแค่นี้นะฮะแต่จริงๆเนี่ยครับมันมีความเกี่ยวข้องมีความสำคัญและสามารถที่จะศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างประเทศอังกฤษกับประเทศไทยอย่างดีที่สุดครับวันนี้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อกลางวันนี่แหละครับก็บอกว่าผมไม่ออกอะแพ้ประชามติก็ไม่ออกนักข่าวเขาไปถามเนื่องจากผลจากอังกฤษแล้วก็นายกของอังกฤษนะครับก็ประกาศลาออกทันทีเมื่อประชามติออกมาว่าให้อังกฤษถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟหรือพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเขายืนยันว่าควรต้องอยู่แต่เมื่อออกอย่างนี้แล้วนี่เขาทำยังไงครับประชามติประชาชนเขาเห็นว่าให้ออกเขาก็ต้องแสดงสปิริตลาออกผมก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่คำถามนี้จะไปถามคุณประยุทธ์จันทร์โอชาสักทีและก็รู้ว่านายประยุทธ์ก็จะพูดอย่างนี้ครับไม่ต้องประเมินยากเลยว่าแกประกาศไม่ลาออกแน่นอนแล้วแกยังพูดติ่งไปอีกนะครับบอกว่าอังกฤษไม่เหมือนเมืองไทยเรื่องนี้แหละครับที่ผมจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าวันนี้ประชามติอังกฤษเนี่ยสถานการณ์หนักยิ่งกว่าเมืองไทยครับที่ว่าหนักกว่านี่ไม่เพียงแค่ถอนตัวนะครับแต่ปรากฏว่าแนวโน้มอนาคตเนี่ยถึงขนาดอังกฤษจะต้องแตกประเทศเลยครับคนอังกฤษรู้ครับแต่คนไทยเราอาจจะไม่รู้นี่คือประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะนำมาเล่าให้พี่น้องฟังแต่เล่าเปรียบเทียบกับในประเทศไทยผมเชื่อว่าคนในประเทศไทยนักวิเคราะห์ข่าวในประเทศไทยนี่เขาเก่งกว่าผมแน่แต่ว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะพูดได้ตรงๆเพราะอยู่ในประเทศไทยนี่กฎหมายปิดปากกันหมดผมเองก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณเซเวนซิก้านะครับกราบขอบคุณทีมงานและพี่น้องทุกคนครับที่ช่วยกันให้มีรายการอย่างนี้เรากำลังทำหน้าที่ของคนไทยผู้รักบ้านเมืองที่จะบอกความจริงว่าวิกฤตในประเทศไทยวันนี้มันหนักในอังกฤษนี่หนักกว่าในประเทศไทยครับแต่ว่าเขาก็จะต้องแสดงสปิริตและสิ่งที่เขาแสดงสปิริตเนี่ยจะทำให้ประเทศเขาไม่ต้องฆ่ากันไม่ต้องเกิดสงครามกลางเมืองแต่ประเทศไทยนี้ถ้าเราศึกษาเปรียบเทียบวันนี้แล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเมืองไทยมีแนวโน้มจะเกิดสงครามกลางเมืองจากสิ่งที่โครงสร้างที่เราเป็นอยู่และวิกฤตหลายประเทศแล้วเหตุการณ์วันนี้ครับเพียงแค่ไม่ถึง10ชั่วโมงครับในประเทศไทยขณะนี้3ทุ่มกว่า
ย้อนหลังกลับไปไม่ถึง10ชั่วโมงครับเราได้เห็นเหตุการณ์หลายๆอย่างของความด้อยพัฒนาทางการเมืองของเราอย่างหนักโดยเฉพาะกลุ่มทหารคสช.เนี่ยครับนักศึกษาถูกจับตัวอยู่ในคุกบางเสาธงวันนี้เขาส่งเข้าบางขวางแล้วปรากฏว่าศาลไทยครับศาลทหารไทยบอกว่าเป็นความผิดและเห็นด้วยกับเจ้าพนักงานสอบสวนที่คัดค้านการประกันตัวบอกว่าเดี๋ยวเด็ก7คนเนี่ยจะไปก่อกวนทำให้รูปคดีเสียจะทำให้เจ้าหน้าที่ไปข่มขู่เจ้าหน้าที่ต่างๆดูพูดไปได้ครับแล้วศาลทหารไทยก็น่ารักเหลือเกินทำไมถึงได้เร็วขนาดนั้นเห็นด้วยครับแล้วก็มาให้ประกันตัวแต่ส่วนหนึ่งเด็กก็ยืนยันว่าเขาจะไม่ประกันตัวและปรากฏว่าข้อหาวันนี้ที่น้องๆ นักศึกษาเขาต่อสู้เนี่ยเขาบอกเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดแล้วเป็นความถึงแม้คุณจะบอกความผิดก็ไม่ใช่ขึ้นศาลทหารก็คือศาลพลเรือนเขาก็ยืนยันแต่ผมบอกท่านนะครับขึ้นศาลพลเรือนก็ไม่ได้มีความหวังหรอกครับเพราะศาลวันนี้มันอยู่ใต้อิทธิพลเผด็จการหมดแล้วแต่ข้อหาความผิดอันหนึ่งก็คือเอกสารที่ไปแจกรณรงค์ประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกว่ามีเอกสารฉบับหมายเลข3ที่เขามาร์กไว้เนี่ยนะเวลาเขาทำคดีนี่เขาจะมาร์กไว้หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3เขาบอกหมายเลข3เนี่ยเป็นเอกสารล้อเลียนท่านผู้นำคือล้อเลียนในประยุทธ์เนี่ยเป็นความผิดนะภายในไม่ถึง10ชั่วโมงครับเราได้เห็นเหตุการณ์การสัมภาษณ์ของนายประยุทธ์จันทร์โอชาที่บอกว่ายังไงผมก็ไม่ลาออกแพ้ประชามติผมก็ไม่ลาออกแล้วก็เห็นคำสัมภาษณ์ของนายประวิตรวงษ์สุวรรณบอกว่าผมก็ไม่ลาออกเพราะไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่ใช่คนร่างรัฐธรรมนูญปรากฏมีคนเอาคลิปมาต่อกันครับเมื่อวันที่15มีนาคมนายประยุทธ์พูดชัดเจนว่าจะร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้ฉันจะสั่งให้ทำอย่างนี้เป็นอำนาจของฉันวันนี้พลวันพลเกหมดแล้วในประเทศไทยแค่10ชั่วโมงครับเห็นความวิปริตเห็นความป่าเถื่อนของระบบการปกครองไทยดังนั้นพอเรากลับมามองถึงอังกฤษเขามีปัญหาหนักกว่าของไทยครับแต่เขาไม่ต้องรัฐประหารครับ1 2เขาไม่หน้าด้านแบบคุณประยุทธ์บอกว่าฉันไม่ลาออกเพราะประเทศอังกฤษมีปัญหาเฉพาะไม่เหมือนประเทศอื่นเขาไม่พูดหรอกครับแล้วเห็นไหมครับว่าลงประชามติในอังกฤษวันนี้มันไม่ได้อยู่เฉพาะอังกฤษนะครับมันเลยไปถึงสเปนด้วยครับผลกระทบจากการลงประชามติในอังกฤษนี้กระทบไปถึงสเปนและกระทบไปถึงการแยกตัวของแคว้นสกอตแลนด์สกอตแลนด์นี่อยู่ทางตอนเหนือของอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษและเคยมีประชามติที่จะขอแยกตัวแล้วครับเกือบจะชนะทันทีที่มีการแพ้ประชามติทั้งประเทศอังกฤษปรากฏว่าพรรคการเมืองสำคัญในสกอตแลนด์ประกาศตัวบอกจะขอทำประชามติแยกตัวกับอังกฤษอีกครั้งหนึ่งและจะขอเข้า EU ต่างหากเลยเรื่องอย่างนี้ครับที่ผมจะเล่าให้ท่านฟังว่ามันมีเรื่องน่าสนใจมากอยากให้ท่านผู้ฟังนะครับอย่าเพิ่งรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องต่างประเทศมาฟังกันก่อนพูดถึงอังกฤษเนี่ยนะครับใครที่เคยเรียนหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆเรื่องประวัติศาสตร์สากลอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะอังกฤษนี่เป็นต้นแบบในเรื่องการปกครองในเรื่องสังคมศึกษาของเราว่าเราปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแบบอังกฤษแต่ปรากฏว่ากษัตริย์อังกฤษเขามั่นคงครับเขาไม่มาแทรกแซงทางการเมืองไม่มีขุนนางไปฉุดกษัตริย์ลงมายึดอำนาจไม่มีครับแต่ประเทศไทยนี่เอากันเต็มที่เลยวันนี้เชื่อไหมครับว่าหลายคนพยายามจะรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยไว้ให้เป็นแบบอังกฤษเป็นแบบสวีเดน
ที่เราอยู่กันนี่เป็นแบบฟินแลนด์เป็นแบบญี่ปุ่นคือกษัตริย์ไม่ลงมายุ่งการเมืองคืออยู่เหนือการเมืองจริงๆเลยครับแต่ถ้าพูดอย่างนี้ในประเทศไทยถูกจับเลยนะเพราะอะไรจำได้ไหมครับปฏิญญาฟินแลนด์ตอนนั้นก็จะเอาทักษิณให้ตายหาว่าจะไปล้มสถาบันกษัตริย์ก็ฟินแลนด์เขาก็มีกษัตริย์ครับในสแกนดิเนเวียเขาก็มีกษัตริย์ครับแต่กษัตริย์เขาอยู่เหนือการเมืองกษัตริย์เขายืนเข้าคิวซื้อกับข้าวซื้ออาหารครับในสวีเดนเรายืนยันไปหลายทีแล้วนะครับว่ากษัตริย์ในสวีเดนนี่น่ารักมากท่านก็เคยเสด็จไปเมืองไทยฮะไปเดินตามถนนลนแคมไปกินข้าวตามถนนนี่ครับไม่ต้องมีใครมาคุ้มครองอะไรกันมากมายไม่ต้องมีรถขบวนเพราะเขาอยู่อย่างประชาชนและอยู่ให้ประชาชนนับถือเขาเป็นสัญลักษณ์แต่ว่าใครที่พูดถึงเรื่องฟินแลนด์ก็จะถูกจับในประเทศไทยหาว่าจะล้มกษัตริย์มันแปลกไหมล่ะครับก็แสดงว่าคนกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยที่ได้ประโยชน์จากสถาบันพระมหากษัตริย์กำลังจะใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือตัวสถาบันคนที่อยู่ในสถาบันจะชอบด้วยหรือไม่ผมไม่รู้ล่ะแต่มีการใช้สถาบันกษัตริย์เป็นเครื่องมือกดขี่ประชาชนแล้วนี่แหละทำให้สถาบันกษัตริย์อยู่ในภาวะวิกฤตด้วยดังนั้นพอเรากลับมาดูที่อังกฤษเนี่ยอังกฤษเป็นต้นแบบของเราแต่วันนี้พูดไม่ได้แล้วครับเพราะต้นแบบอย่างนี้คนไทยส่วนพวกสลิ่มเสื้อเหลืองก็ไม่เอาครับทหารก็ไม่เอาครับแต่ประชาชนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าถ้าทำประชามติชนะนะฮะให้ประเทศไทยให้กษัตริย์ไทยเป็นอย่างอังกฤษเนี่ยชนะเลยเพราะทุกคนยังรู้สึกว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันก็เอาแบบนั้นก็แล้วกันให้คนวิจารณ์ได้ไม่ใช่112จับเข้าตารางกันทุกวันอย่างนี้ดังนั้นเรื่องนี้ครับผมจึงต้องย้อนมาว่าเมื่อเราเป็นเด็กๆเราเรียนเกี่ยวกับสหราชอาณาจักรเขาเรียกสหราชอาณาจักรนะครับเป็นประเทศใหญ่ในแง่อิทธิพลเป็นดินแดนที่ตะวันไม่ตกดินเพราะมีเมืองขึ้นทั้งโลกแต่วันนี้หมดแล้วนะครับเมืองขึ้นเหลืออยู่นิดเดียวครับยิบราลต้าที่ปลายสุดของสเปนครับในการทำประชามติครั้งนี้ประชาชนในยิบราลต้าซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆอยู่ตรงจงอยของใต้สเปนนะครับโหวตกับอังกฤษด้วยครับหมายความว่าเป็นพลเมืองของเขาด้วยเนื่องจากว่าอังกฤษนี่ข้าวความประวัติศาสตร์นิดนะฮะอังกฤษเนี่ยเขาไปตีเมืองขึ้นมาหมดแต่ว่าตอนหลังก็หายไปและไอ้ตรงยิบราลต้าเนี่ยคือตรงใต้สเปนกับเหนือแอฟริกาเนี่ยมันเป็นช่องแคบอังกฤษเป็นผู้มหาอำนาจทางเรือตั้งแต่อดีต100-200ปีตรงไหนที่เป็นคอคอดคุมตรงช่องแคบเนี่ยแกจะไปคุมหมดคุมเพื่อผลทางยุทธศาสตร์ในการควบคุมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปรากฏว่าทีแรกก็เช่าสเปนอยู่นะครับเช่าสเปนอยู่ร้อยกว่าปีเสร็จแล้วพอครบอายุปั๊บก็ต้องคืนสเปนเธอก็ไม่คืนครับอังกฤษนี่ขี้โกงไม่ใช่เล่นนะครับต้องดูก่อนผลแห่งความขี้โกงของแกนี่กำลังก่อให้เกิดผลกับตัวประเทศแกเองแล้วขี้โกงยังไงครับตอนแบบนี้ก็เกาะฮ่องกงเนี่ยแกก็ไม่คืนแต่ว่าจีนใช้อำนาจการเมืองบีบเลยต้องคืนแต่ยิบราลต้านี้เป็น EU ด้วยกันเป็นสหภาพยุโรปด้วยกันแกก็ไม่คืนแกบอกถ้าจะคืนก็ต้องถามประชาชนในยิบราลต้าก่อนสิว่าที่อยู่กันมาเนี่ยอยากจะอยู่กับใครทำประชามติเหมือนกันครับนี่หลายสิบปีมาแล้วนะครับพอทำประชามติแน่นอนประชาชนที่อาศัยอยู่ในยิบราลต้าเหมือนคนฮ่องกงอ่ะลองทำประชามติสิครับก็อยากอยู่กับอังกฤษไม่อยากอยู่กับจีนหรอกแต่จีนไม่ยอมให้ทำปรากฏว่ายิบราลต้าก็เลยทำประชามติชนะครับขออยู่กับอังกฤษต่อวันนี้กลายเป็นปัญหาเพราะพออังกฤษแยกตัวออกจาก EU เส้นแบ่งระหว่างอังกฤษกับ EU ก็เหมือนคนละประเทศแล้วจะไปมาหาสู่ต้องทำวีซ่าไม่สะดวกเหมือนประเทศเดียวกันเพราะสหภาพยุโรปที่กำลังพูดกันอยู่ขณะนี้
ก็เหมือนกับสหรัฐอเมริกาคือเป็นเหมือนกับประเทศเดียวกันใน28ประเทศทั้งหลายที่เข้ามาเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปดังนั้นเมื่ออังกฤษถอนตัวออกยิบเราต้าตรงนี้ก็ต้องออกมาด้วยดังนั้นไอ้ที่เคยเดินข้ามไปสเปนง่ายๆไม่ได้แล้วครับเป็นคนละประเทศกันแล้วเห็นไหมฮะเอาละย้อนกลับมาว่าคนในยิบเราต้าก็ลงคะแนนกับเขาด้วยยิบเราต้านี้เป็นติ่งเล็กๆนะครับเรากลับมาดูแผนที่ใหญ่ของอังกฤษกันอังกฤษนี้แผนที่ใหญ่เป็นรูปกระต่ายฮะหันไปทางด้านซ้ายนะคงนึกภาพตามนี้นะครับแหมถ้ามีทีวีออกรายการสดอย่างนี้เราชี้เราสรุปเชียวแผนที่คล้ายรูปกระต่ายของอังกฤษนะครับประกอบไปด้วยส่วนก็มีเกาะอีกอันหนึ่งเขาเรียกเกาะไอแลนด์นะฮะในเกาะไอแลนด์นี้เนี่ยแยกส่วนเป็นไอแลนด์เหนือไอแลนด์เหนือนี่อยู่กับอังกฤษอีกครับเอาละคนไอแลนด์เหนือชื่อก็บอกแล้วครับไอแลนด์เหนือกับไอแลนด์ธรรมดาเขาไม่ได้เรียกไอแลนด์ใต้นะครับเกาะนี้เป็นเกาะไอแลนด์เป็นประเทศไอแลนด์ที่คนละประเทศกับอังกฤษแต่เป็นสหภาพยุโรปด้วยกันในส่วนตอนเหนือของเกาะไอแลนด์เป็นไอแลนด์เหนือเป็นประเทศอังกฤษครับพูดภาษาอังกฤษหมดนะฮะไอแลนด์เหนือวันนี้ถ้าเมื่ออังกฤษออกจากยุโรปแล้วไอแลนด์เหนือกับประเทศไอแลนด์ก็จะเดินไปมาหาสู่กันไม่ได้เส้นชายแดนก็จะกลายเป็นฮาร์ดโซนคือเป็นโซนที่แข็งนะเป็นเส้นแข็งแล้วเดินข้ามไม่ได้นะเพราะเป็นคนละประเทศกันแล้วเมื่ออังกฤษออกจากยุโรปไอแลนด์เหนือก็ต้องออกจากยุโรปพร้อมกันดังนั้นไอแลนด์เหนือกับประเทศไอแลนด์ติดกันก็จริงแต่เดินข้ามแดนไม่ได้ภาษาเดียวกันวัฒนธรรมเหมือนกันก็ไปมาหาสู่ก็ไม่ได้ติดขัดกันหมดเลยครับคราวนี้ตรงนี้แหละครับกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะครับแผนที่ของอังกฤษที่เหมือนกระต่ายเนี่ยส่วนตรงคอกระต่ายขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยเป็นสกอตแลนด์สกอตแลนด์ตรงนี้ก็ปรากฏว่าในการลงประชามติแยกตัวหรือไม่แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปสกอตแลนด์เกือบ 100% ครับเห็นว่าไม่ควรแยกตัวครับเอาละสิเห็นว่าไม่ควรแยกตัวเลยไอ้ส่วนที่แยกตัวส่วนใหญ่ตั้งแต่คอกระต่ายลงมาครับคือแคว้นอิงแลนด์แคว้นเวลนะครับไอ้ตรงคอกระต่ายลงมาเนี่ยเป็นเสียงส่วนใหญ่ให้แยกตัวครับเสียงเล็กๆน้อยๆแต่ละเมืองไม่แยกตัวก็มีบ้างปะปายแต่เสียงส่วนใหญ่ทั้งหมดให้แยกตัวเมื่อรวมทั้งประเทศแล้วการแยกตัวจึงชนะด้วยเสียง 51.89% คงอยู่40ให้อยู่ต่อไป48.11% แหมแต่อีตรงที่น่ารักมากนะครับอย่าไปอ้างนะครับว่าประเทศอังกฤษยังไม่พร้อมปกครองประชาธิปไตยนะครับปรากฏว่ามีบัตรดี 99.92% มีบัตรเสียเหมือนกันครับเป็นบัตรเสียหรือไม่ลงคะแนนอยู่ 26,000 กว่าใบครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาลงคะแนนนะครับก็ 72% ครับไม่ใช่ 100% นะครับนี่ถ้าเป็นประเทศไทยก็อ้างทั้งนั้นอ้างว่าไม่พร้อมจะปกครองประชาธิปไตยบ้างความรู้ยังไม่ถึงมีบัตรเสียได้ยังไงบัตรเสียเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับความไม่พอใจของคนบางทีก็ขีดบัตรไปอะไรไปอันนี้เป็นเรื่องปกติดังนั้นอย่ามาอ้างเรื่องนี้คือประชาธิปไตยก็เป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยอังกฤษนี่ชัดๆเลยแล้วที่ผมบอกว่าเขารุนแรงยิ่งกว่าประเทศไทยวันนี้อีกที่คุณประยุทธ์บอกว่าประเทศไทยไม่เหมือนอังกฤษเรารุนแรงกว่าเขาไม่จริงฮะอังกฤษถึงขนาดจะแยกตัวเลยครับถามว่าทำไมถึงจะแยกตัวปรากฏว่าในสหราชอาณาจักรที่ประกอบไปด้วยตัวเกาะอังกฤษส่วนบนเหนือส่วนตอนเหนือของเกาะไอแลนด์และก็ยิบเราต้า
ที่อยู่ปลายสเปนนะติดติ่งอยู่หน่อยเดียวเนี่ยนะมีความขัดแย้งกันในเรื่องจะแยกประเทศครับต้องเข้าใจความเป็นจริงก่อนนะครับทำไมเขาอยู่ๆเขาจะแยกประเทศเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็ได้ครับเนื่องจากว่าเชียงใหม่เราเนี่ยเดิมเป็นล้านนานะครับมีภาษาเชียงใหม่มีภาษาเขียนด้วยตัวอักษรล้านนาเลยครับเป็นประเทศหนึ่งต่างหากจากประเทศไทยครับแต่พูดไทยเหมือนกันภาษาก็เพี้ยนๆกันไปอู้กับเมืองใช่ไหมเช่นเดียวกันครับในลาวเนี่ยเป็นล้านช้างก็เป็นอาณาจักรหนึ่งอ้าวแต่ทำไมมารวมเชียงใหม่ไม่รวมลาวล่ะนี่คือประวัติศาสตร์ในอังกฤษก็มีครับคนอยู่ใกล้กันก็พูดคล้ายๆกันเนี่ยดังนั้นในเกาะอังกฤษกับเกาะไอร์แลนด์เนี่ยทั้งหมดสกอตแลนด์เนี่ยพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันหมดที่ผมต้องเน้นตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะนี่คือหัวใจสำคัญอันหนึ่งเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลกการลงทุนในสหภาพยุโรปใครมีสตังค์อยากจะไปลงทุนเยอรมันอยากจะไปลงทุนที่ฝรั่งเศสบางทีมันไม่สะดวกเรื่องภาษาเขาจะมาจดทะเบียนบริษัทกันที่อังกฤษครับดังนั้นอังกฤษจะได้เงินสะพัดจากการที่ใครก็มาลงทุนในสหภาพยุโรปแล้วมาตั้งฐานอยู่ที่นี่อยู่ที่อังกฤษญี่ปุ่นมาลงทุนทำบริษัทโตโยต้าบริษัทนิสสันทำลดลาไปตั้งโรงงานที่เยอรมันแข่งกับเยอรมันได้ทั้งหมดนี่นะแต่ส่วนใหญ่มาจดทะเบียนบริษัทตั้งหลักกันที่ประเทศอังกฤษเพราะ1ใช้ภาษาอังกฤษ2สะดวกใช้เป็นฐานในการก้าวเข้าไปในยุโรปเพราะเป็นประเทศเดียวกันเนี่ยแต่วันนี้พอแยกตัวปั๊บชักยุ่งแล้วสิมาตั้งบริษัทที่นี่ไม่ได้ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องหนีไปอยู่ที่ใดที่1ที่หนีแน่ๆคืออาจจะหนีไปอยู่ที่ฟรังเฟิร์ตที่เยอรมันเพราะเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งตรงนี้เองครับที่ผมบอกว่าในอังกฤษเนี่ยเขาเป็นภาษาอังกฤษกันหมดนะฮะไอร์แลนด์เหนือสกอตแลนด์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็เหมือนกันเราพูดภาษาไทยภาษาลาวฟังกันรู้เรื่องพูดภาษาล้านนาฟังกันรู้เรื่องพูดภาษาเขมรพอฟังกันรู้เรื่องประวัติศาสตร์ในอดีตของเราเนี่ยมันล้าหลังกว่าอังกฤษเขาอังกฤษนั้นการต่อสู้เป็นระบบกษัตริย์เหมือนกันในสกอตแลนด์ก็มีกษัตริย์ครับลบกันไปลบกันมาแล้วก็มาตกลงกันที่จะอยู่ร่วมกันหลายร้อยปีมาแล้วและกษัตริย์ในสกอตแลนด์มาแต่งงานกับกษัตริย์ในเวลส์มาแต่งงานกับราชสกุลในอังกฤษสามารถที่จะมาครองราชย์ได้บางปรากฏว่าบางทีกษัตริย์เชื้อสายสกอตแลนด์ก็มาเป็นกษัตริย์ของอังกฤษครับดังนั้นคนในเชื้อพระวงศ์ในอังกฤษอาจจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์อังกฤษก็ไม่แปลกแต่ว่าเชื้อพระวงศ์ในสกอตแลนด์มาอยู่อังกฤษก็ได้แต่ประเทศไทยเชื้อพระวงศ์ในล้านนาที่เชียงใหม่เธอไม่ต้องมาเชื้อของเราไม่ต้องมาแยกกันไปถ้าจะอยู่ด้วยกันต้องเป็นเมืองขึ้นกันต้องมาเป็นขี้ข้าฉันเห็นความล้าหลังไหมครับนี่คือความล้าหลังของประเทศในแหลมทองที่กษัตริย์เขมรก็มีกษัตริย์ของลาวก็มีกษัตริย์ของไทยก็มีในอดีตแต่จะอยู่ร่วมกันแบบเป็นพันธมิตรเป็นสหพันธรัฐไม่ได้ครับต้องมาเป็นขี้ข้ากันเท่านั้นครับดังนั้นเวลารัชกาลที่หนึ่งไปตีลาวไปเอาพระแก้วมรกตเข้ามาอย่างนี้ก็พูดในประเทศไทยไม่ได้นะนี่ความจริงประวัติศาสตร์นะครับไปเอาพระแก้วมรกตเข้ามาก็ไปเผาเมืองเวียงจันทร์ก็ทำไมไม่จับมาเป็นพันธมิตรกันล่ะแล้วก็แต่งงานกันพอแต่งงานกันแล้ววันหนึ่งลูกของท่านลูกของฉันก็มาเป็นกษัตริย์ร่วมกันในชาพันธรัฐที่เป็นไทยลาวเขมรเชียงใหม่อย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในประเทศไทยแต่ในอดีต 3-400 ปีในอังกฤษเขาทำกันมาแล้วครับเมื่อทำกันมาแล้วก็จะเห็นความเขาเรียกว่าความทันสมัยของระบบกษัตริย์ของยุโรปเขานะฮะซึ่งกษัตริย์ของระบบ
ของเซาท์อีสต์เอเชียนี่มันล้าหลังกว่าครับท่านรู้อย่างนี้แล้วถึงท่านถึงจะวิเคราะห์สถานการณ์ได้นะครับว่าระบบกษัตริย์ของไทยก็ดีระบบกษัตริย์ของเราในอดีตในเขมรก็ดีนั้นยังพัฒนาการช้ากว่าของยุโรปช้ากว่าของอังกฤษคือต้องฆ่ากันเท่านั้นถ้าจะอยู่ด้วยกันอย่างเสมอภาคไม่ได้ถ้าจะอยู่ด้วยกันต้องมีขี้ฆ่ากันมีสูงมีต่ำจะมาร่วมกันไม่ได้ดังนั้นนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่ผมอยากจะมาเล่าให้ท่านฟังเพื่อที่จะเชื่อมต่อให้เห็นว่าวันนี้แหละครับความเป็นสกอตแลนด์แม้จะพูดภาษาอังกฤษแต่สำเนียงอาจจะต่างกันนะฮะจะเหมือนกับเชียงใหม่พูดกับไทยเนี่ยภาคใต้พูดกับไทยก็ภาษากลางก็อาจจะต่างกันปรากฏว่าในสกอตแลนด์เนี่ยเขามีความรู้สึกเป็นชาวสกอตคนเก่งๆสกอตก็เยอะนะครับนักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นเจ้าตำรับที่ใช้กันมา 2-300 ปีจนถึงวันนี้นะทฤษฎีเสรีนิยมเนี่ยที่รัฐอย่าไปยุ่งกับเอกชนเท่านั้นนะครับรัฐเก็บภาษีอย่างเดียวพอเอกปล่อยให้เอกชนก็ทำมาหากินไปแล้วประเทศจะเจริญแล้วเขาก็เจริญจริงๆครับในอังกฤษเขาใช้ทฤษฎีนี้ในอเมริกาในสหภาพยุโรปในประเทศที่เจริญใช้ทฤษฎีนี้ทฤษฎีของใครรู้ไหมครับทฤษฎีของอาดัมสมิธเป็นคนสกอตแลนด์ครับดังนั้นนักคิดคนสำคัญนักศิลปะคนสำคัญในสกอตก็เยอะเขาก็เก่งของเขาทีเดียวละครับแม้ว่าจะเคยรวมกันมาหลายร้อยปีแล้วก็จริงแต่วันนี้คนในสกอตก็อยากจะแยกตัวเป็นประเทศอิสระมีพรรคการเมืองหนึ่งของคนสกอตครับชื่อ Scottish National Party ถ้าจะเรียกกันแบบไทยๆก็คือพรรคชาวสกอตนะฮะเหมือนพรรคเชียงใหม่อย่างเงี้ยแต่ลองไปตั้งสิพรรคล้านนาคสช.จับเลยหาว่าจะแยกตัวคือแยกตัวไม่แยกตัวก็เป็นเรื่องของประชาชนเขาไม่ต้องไปกดดันและสุดท้ายมันไม่ใช่แยกง่ายๆหรอกครับวันนี้ภาคใต้เหมือนกันลองศึกษาประชามติในอังกฤษลองศึกษาประชามติ หรือลองศึกษาวิธีแก้ปัญหาความแตกแยกความแยกอยากจะแยกตัวของรัฐเนี่ยในโลกสมัยใหม่วันนี้ในยุโรปเนี่ยใครอยากแยกตัวเชิญครับไม่ต้องทับไม่ต้องจับปืนมารบกันครับแต่ภาคใต้ไทยเราก็ไม่ยอมมันถึงได้รบกันไงคนไทยก็ต้องทำใจนะครับวันนี้คนเสื้อแดงนักประชาธิปไตยทั้งหลายต้องทำใจต้องเรียนรู้ด้วยครับว่าสิ่งที่ผิดที่สุดคือการจับปืนไปฆ่ากันอันนี้ผิดที่สุดแต่ถ้าจะแยกตัวนั้นเป็นสิทธิของประชาชนเขาคิดกันวันนี้เมืองไทยถลำไปเนื่องจากความล้าหลังของระบบของเราเนี่ยครับถลำไปจนกระทั่งฆ่ากันในภาคใต้ไม่หยุดฆ่าเขาเขาก็ฆ่ากลับฆ่ากันไปฆ่ากันมาเสียงบประมาณก็มากแล้วในที่สุดวิกฤตของภาคใต้3จังหวัด4จังหวัดมันลามเข้ามาในประเทศไทยมาลามในส่วนใหญ่ดึงงบประมาณครับลามยังไงก็มันดึงงบประมาณไปเป็นแสนล้านครับอยู่ที่ภาคใต้แล้วก็กินกันหาประโยชน์กันอยู่ที่นั่นตรวจสอบก็ไม่ได้สร้างสะพานสร้างคลองใครเข้าไปตรวจได้ล่ะครับเข้าไปตรวจก็ตายแต่ไม่เอาเงินลงไปก็ไม่ได้ต้องไปสร้างไอ้พวกส่วนหนึ่งก็หากินกับสงครามตรงนั้นสนุกกันใหญ่เห็นแล้วใช่ไหมครับไอ้แผลร้ายของระบบความเลวร้ายของระบบเผด็จการเนี่ยมันทำให้ระบบมันเดินหน้าไม่ได้ในอังกฤษเขาก็อยากจะแยกตัวครับจะบอกว่าเขาไม่ใช้ความรุนแรงก็ไม่ได้เพราะในไอร์แลนด์เหนือนั้นก็มีขบวนการไอร์แลนด์ครับ IRA สมัยนั้นก็ทำสงครามจะแยกตัวแต่สุดท้ายประเทศเจริญแล้วก็แยกไม่ได้และสุดท้ายก็ให้สิทธิกันมาโหวตกันคนสกอตแลนด์ก็อยากจะแยกตัวมีพรรคการเมืองของตัวเองแต่ปรากฏว่าพรรค Scottish National Party หรือชื่อย่อว่า SNP ที่ผมต้องเน้นตรงนี้เพราะเดี๋ยวมันจะเข้ามามีส่วนนะฮะพรรค SNP นี้เนี่ยปรากฏว่าก็เหมือนกับพรรคการเมืองหนึ่งในล้านนาของเรายกตัวอย่างนะครับแล้วก็มีพรรคไทยประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยอย่างเนี้ยของเขาก็มีพรรคใหญ่อยู่2พรรคระบบเนี่ยครับ
ประชาธิปไตยที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆมันจะมีพรรคใหญ่อยู่2พรรคครับเมืองไทยนั้นถ้าไม่ยึดอำนาจเมื่อปี49ไม่ล้มทักษิณก็จะเหลือพรรคใหญ่อยู่2พรรคครับคือพรรคไทยรักไทยกับพรรคประชาธิปัตย์และประชาเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ประชาธิปไตยแต่ทีนี้ระบบเผด็จการโบราณของเราเนี่ยมันไม่ยอมมันก็ใช้ทหารเป็นเครื่องมือแล้วก็ป้ายสีอย่างนั้นอย่างนี้ไปยึดอำนาจแล้วทุบให้พรรคแตกวันนี้เห็นชัดนะครับว่าคสช.เนี่ยครับเป็นเครื่องมือของระบบเผด็จการโบราณที่ไม่อยากเห็นประชาธิปไตยครับไอ้ที่บอกปฏิรูปประชาธิปไตยมันไม่จริงนะครับถ้าปฏิรูปประชาธิปไตยคุณไปทุบให้พรรคเขาแตกได้ยังไงคุณไปสร้างรัฐธรรมนูญที่จะทำประชามติด้วยการให้พรรคการเมืองไม่มีบทบาทเลยได้ยังไงกลับมาถึงอังกฤษครับเขามี2พรรคใหญ่คือพรรคเลเบอร์พรรคแรงงานกับพรรคคอนเซอร์เวทีฟหรือพรรคอนุรักษ์นิยม2พรรคนี้เนี่ยกินพื้นที่ในสกอตแลนด์ด้วยครับสมาชิกพรรคเลเบอร์ก็อย่างว่ามันรวมกันแล้วนี่เหมือนกับเชียงใหม่กับกรุงเทพเนี่ยครับก็รวมกันแล้วเมื่อรวมกันแล้วก็มีสมาชิกพรรคไทยรักไทยมามีเสื้อแดงมีเสื้อเหลืองอยู่ในเชียงใหม่ก็ปนกันอยู่อย่างนี้แหละครับในอังกฤษก็เหมือนกันก็ปนกันแต่มีพรรคชาตินิยมของสกอตแลนด์ที่ผมเรียกว่า Scottish National Party หรือ SNP เนี่ยเป็นพรรคพื้นบ้านเป็นพรรคในสกอตแลนด์ปรากฏว่าเลือกตั้งทีแล้วก็แพ้ครับปรากฏว่าเวลาเลือกตั้งทีไรเสียงของพรรคเลเบอร์ในสกอตแลนด์ก็ได้ส.ส.เข้ามาเสียงของพรรคคอนเซอร์เวทีฟก็ได้เข้ามาครับแพ้อยู่เรื่อยครับแต่ปรากฏว่าเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2554-55ประมาณนี้นะครับปรากฏว่าพรรคนี้เสนอบอกว่าถ้าเลือกฉันเข้าไปในสภาอังกฤษนะฉันจะเสนอนโยบายให้ทำประชามติเอาสกอตแลนด์เนี่ยออกจากอังกฤษเสียให้เป็นเอกราชถ้าเห็นด้วยอย่าลืมลงเบอร์นี้นะนี่ปรากฏว่าจากการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายนั้นทำให้พรรค SNP หรือพรรค Scottish National Party นี่นะได้เสียงข้างมากในสกอตแลนด์เลยครับพรรคเลเบอร์พรรคอะไรแพ้หมดเมื่อเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าพอเขาเข้ามาเขาก็ทำตามนโยบายก็ทำให้คนสกอตแลนด์ทำการทำประชามติครับทำประชามติว่าจะแยกออกจากอังกฤษไหมถ้าเป็นเมืองไทยอย่างนี้นะพอชนะเลือกตั้งบอกว่าจะแยกล้านนาเชียงใหม่ออกจากประเทศไทยเนี่ยนะสมมุตินะฮะจะทำประชามติถามคนล้านนาปรากฏว่าทหารยึดอำนาจก่อนนะก็ขนาดเขายังทำกันรวมกันว่าเราก็เป็นประเทศเดียวกันสร้างนโยบายมีรัฐสวัสดิการมันยังยึดอำนาจเลยมันถึงได้แสดงความป่าเขื่อนนะครับของระบบปกครองไทยระบบเผด็จการโบราณอันนี้ป่าเขื่อนจริงๆครับที่อังกฤษนี่ปรากฏว่าพรรค Scottish National เขาก็หาเสียงไปได้รับเลือกตั้งครับพอรับเลือกตั้งเขาเมื่อได้เข้ามาแล้วเขาก็ทำประชามติครับว่าจะแยกตัวหรือไม่เวลาเขาจะทำประชามติเนี่ยนะอังกฤษนี่เขามีลูกเล่นนิดหน่อยนะครับเขาเขียนเขาใช้คำว่าคุณจะแยกไหมกลุ่มจะแยกก็บอกกลุ่ม yes Scotland ปรากฏพอจะแยกปั๊บก็มีกลุ่มไม่ยอมแยกครับใช้ชื่อว่ากลุ่ม bedtogether better together อยู่ด้วยกันดีกว่าแปลภาษาไทยเนาะอยู่ด้วยกันดีกว่าไอ้กลุ่มที่อยากจะแยกก็บอกกลุ่ม yes scotland ใช่เราแยกเถอะ scotland น่ะก็รณรงค์แข่งกันเหมือนกันครั้งนี้ครับเขารณรงค์ในการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปทั้งหมดเนี่ยนะฮะเขาใช้ก็ตัวย่อ British BREXIT ย่อมาจากอะไรครับย่อมาจากบริเตนน่ะบริเตนก็คือประเทศอังกฤษเนาะแล้วก็บวกกับ exit นะก็ออกเป็น Brexit
ดังนั้นเวลาท่านดูข่าวภาษาอังกฤษเห็นไหมวิสิตหมายถึงว่าเป็นคำย่อของเรื่องประชามติเรื่องการแยกตัวจากยุโรปปรากฏว่ากลับมานิดนึงครับปรากฏว่าสกอตแลนด์ก็ทำการทำประชามติทำมาเมื่อสัก 3-4 ปีก่อนนี่แหละครับก่อนรัฐประหารเนี่ยฮะก่อนที่ประเทศไทยรัฐประหาร447เนี่ยประมาณ4647เนี่ยเขาก็ทำประชามติกันปรากฏว่าเสียงให้แยกแพ้ครับเสียงให้อยู่ชนะแต่ชนะกันหน่อยเดียวครับไอ้ที่บอกให้อยู่เนี่ยอยู่ 55.30% ไอ้ที่แยกนะ 44.70%ตอนนั้นปรากฏว่าหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคของสกอตติชเนี่ยนะครับชื่อนายอเล็กซ์แซลมอนลาออกเหมือนกันครับเห็นไหมครับคุณประยุทธ์ดูนี่สิครับดูประวัติศาสตร์พี่น้องเขาไม่ใช่ลาออกจากเดวิดแคมารอนนะฮะนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนนี้ที่ลาออกเพราะแพ้มติเรื่องการไม่อยู่ร่วมกับสหภาพยุโรปวันที่เขาทำประชามตินายกของสกอตแลนด์นะครับหรือหัวหน้าพรรคที่เป็นแกนนำบอกว่าให้แยกตัวเธอสกอตแลนด์เนี่ยถ้าท่านเห็นด้วยก็เลือกพวกเราเข้าไปในสภาพอเลือกเสร็จเขาก็ประกาศกฎหมายทำประชามติในสกอตแลนด์ปรากฏแพ้พอแพ้นายอเล็กซ์แซลมอนต้องลาออกครับเห็นไหมฮะนี่คือสปิริตไอ้ประเทศไทยนี่กูจะไม่ลาเรื่องเดียวกูจะยึดอำนาจแล้วก็อ้างประเทศชาติอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์อะไรเลอะเทอะนี่แหละจะทำให้เกิดสงครามแต่ในอังกฤษนี่เขาทำการกติกาปรากฏว่าเมื่อนายอเล็กซ์เซอร์มอนลาออกไปแล้วเพราะแพ้มติแยกสกอตแลนด์อันนี้ปี47นะฮะก่อนที่จะทำประชามติวันนี้ปี49ปรากฏว่าที่แพ้เพราะอะไรครับประเด็นจริงๆแล้วเสียงส่วนใหญ่อยากจะแยกสกอตแลนด์ออกครับแต่เสียงอีกส่วนหนึ่งมาเปลี่ยนใจทีหลังเพราะอะไรเพราะในปีนั้นเนี่ยสเปนฮะสเปนก็เกิดปัญหาครับเนื่องจากอะไรฮะสเปนก็มีปัญหาอยู่ที่เมืองบาร์เซโลนานี่ผมต้องเรียนท่านนะครับให้เลยไปที่บาร์เซโลนาหน่อยใครที่เป็นคนแฟนฟุตบอลก็จะรู้นะว่าแหมไอ้ชื่อนี้คุ้นหูแต่ที่เมืองหลวงบาร์เซโลนานั้นอยู่ในแคว้นคาตาโลเนียอยู่ทางตอนเหนือของสเปนครับติดกับฝรั่งเศสติดกับเยอรมันทางนู้นทางเหนือเลยปรากฏว่าแคว้นคาตาโลเนียอยู่ในสเปนนี้ก็จะแยกตัวออกจากสเปนเหมือนกันแต่สเปนก็อยู่ใน EUอังกฤษก็เป็นอยู่ใน EU ในเวลานั้นแต่สเปนนี่ดูจะล้าหลังกว่าครับไม่ยอมให้แคว้นคาตาโลเนียทำประชามติคนในแคว้นคาตาโลเนียนักการเมืองเขาก็จะทำประชามติปรากฏว่าคล้ายประเทศไทยนะครับในสเปนเนี่ยคือมีความล้าหลังในเศรษฐกิจก็ล้าหลังกว่าอังกฤษนะครับคนที่ผมพูดไปตอนต้นรายการที่บอกว่าคนยิปเราต้าถึงไม่อยากอยู่กับสเปนไงอยู่กับอังกฤษเจริญกว่ามนุษย์อยากจะอยู่กับความเจริญครับปรากฏแคว้นคาตาโลเนียนี่เขาเป็นแคว้นที่มีเศรษฐกิจดีและเป็นชนเผ่าซึ่งเขามีลักษณะพิเศษของเขาพูดภาษาสเปนเหมือนกันครับแต่ฉันอยากจะแยกตัวแต่รัฐบาลอังกฤษโดยศาลรัฐธรรมนูญครับฟังคุ้นๆเหมือนไทยนะฮะไอ้ศาลรัฐธรรมนูญนี่มันเลอะเทอะไปถึงอังกฤษไปถึงสเปนเหมือนกันนะครับศาลรัฐธรรมนูญไทยนี่เลอะเทอะเต็มที่อยู่แล้วศาลรัฐธรรมนูญอังกฤษตีความว่าไม่ให้ทำประชามติในแคว้นคาตาโลเนียในเวลาเดียวกับที่สกอตแลนด์ออกกฎหมายยอมรับให้สกอตแลนด์คนสกอตแลนด์ทำประชามติได้แล้วก็แพ้ครับแยกไม่ได้แต่คาตาโลเนียนี่ไม่ยอมให้ครับทำไมไม่เกิดสงครามล่ะเนื่องจากพี่น้องครับในยุโรปนี่มันเจริญกันหมดแล้วใครไปก่อสงครามเพื่อจะแยกตัวนี่เขาถือว่าบาร์บาเรียนไอ้รัฐบาลไหนไปปราบก็ป่าเถื่อน
แล้วเขาก็จะบีบให้มีการลงประชามติท่านจะเห็นนะครับทำประชามติในสกอตแลนด์ก็ดีทำประชามติในแคว้นคาตาโลเนียที่จะมีที่ผมจะเล่าต่อไปนี่ก็ดีสหประชาชาติไม่ต้องมายุ่งเลยครับบัญชีมูลไม่ต้องมายุ่งไม่เหมือนประชามติไทยครับต้องเข้ามายุ่งต้องเข้ามาจับตาดูเพราะมึงป่าเถื่อนเหลือเกินคสช.ดูเถอะครับถึงจะรู้ความจริงว่าบ้านเมืองเรานี่มันแย่มากครับโดยระบบมันถึงต้องเกิดความรุนแรงเพราะว่าคสช.มันไปขวางมันไปบีบคอเขาหมดคนที่ถูกบีบคอไม่ไหวก็สู้วันนี้ครับน้องๆ นักศึกษาผมขอแทรกรายการนิดนึงครับน้องๆ นักศึกษาวันนี้ผมสอสอสุนัยนะครับในรายการรู้เขารู้ขอคารวะให้ท่านนะครับเขาใช้เสรีภาพของเขาร่างกายของเขาครับต่อสู้เขาบอกว่าทำประชามติแล้วผมไปแจกใบปลิวเพื่อจะให้คนมาลงประชามติมันผิดตรงไหนมาจับเขาขึ้นศาลทหารดังนั้นวันนี้เขาไม่ยอมครับเขายอมอยู่ในคุกเลยครับไม่เป็นไรเขาบอกว่าเขาติดคุกวันนี้แต่ถ้าประชามติมันผ่านคนทั้งประเทศจะติดคุกหมดครับดังนั้นเขายอมติดคุกวันนี้ดีกว่าเพื่อที่จะให้ประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญชนะเรียกร้องให้คนไทยอย่าไปกาบัตรให้กับนายประคสช.ให้กาบัตรว่าไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับของคสช.นี้ซะแล้วคนจะไม่ติดคุกอันนี้ก็ขอให้กำลังใจนะครับพี่น้องเราต้องให้กำลังใจเขาผมก็ขอคารวะผมก็ทำได้เต็มที่ตรงนี้นะครับยังไงเชิญครับวันนี้นักศึกษาเขาไปปล่อยลูกโป่งก็ผิดค่ะอาจารย์นั่นนะครับลูกโป่งเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติค่ะครับ ดังนั้นแทรกรายการตรงนี้เพื่อคารวะน้องๆคารวะจิตใจผมก็ต่อสู้อย่างนี้มาเมื่อหนุ่มๆแต่นี่มันชักแก่แล้วขอมาสู้อีกบทบาทหนึ่งในการให้ความคิดกับประชาชนและเรียกร้องความสามัคคีของประชาชนเพื่อปิดล้อมคสช.และเตรียมที่จะล้มคสช.ต่อไปกลับมาถึงแคว้นคาตาโลเนียก็เฝ้าดูว่าการแยกตัวของสกอตแลนด์อังกฤษนี่ที่คุณให้แยกเนี่ยแต่ฉันไม่ให้แยกนะจะว่ายังไงปรากฏว่าคนในแคว้นคาตาโลเนียก็ไม่ยอมครับศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้ทำประชามติก็จัดทำประชามติกันเองฝ่าฝืนคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่มีใครไปจับเขาไม่มีใครรัฐประหารครับไม่มีใครยึดอำนาจครับในแคว้นคาตาโลเนียทำประชามติแล้วปรากฏว่าทุกคนเห็นด้วยครับให้คาตาโลเนียแยกแต่ยังแยกไม่ได้เพราะไม่ได้ทำประชามติโดยกฎหมายแต่ทำประชามติกันเองเชิงสัญลักษณ์แน่นอนที่สุดครับถ้าสเปนนี่เห็นไหมยิ่งบีบคนก็ยิ่งกดดันรวมศูนย์ความคิดกันอังกฤษปล่อยไปเพราะปรากฏว่าพอทำประชามติก็ไม่ผ่านอีกอะเห็นไหมฮะแพ้อีกแต่การแพ้ของสกอตแลนด์เนี่ยมันมีเหตุผลที่สำคัญก็คือณวันที่เขาทำประชามตินั้นสเปนก็ตั้งท่าค้านว่าถ้าสกอตแลนด์แยกตัวได้จะไปเข้า EU สเปนจะค้านครับแน่เห็นหรือยังครับว่าตัวสหภาพยุโรปวันนี้มันแข็งแกร่งนะครับผมกำลังจะบอกกับพี่น้องให้ทราบว่าวันนี้สหภาพยุโรปที่อังกฤษจะแยกตัวออกเนี่ยอังกฤษจะเจ็บหนักที่สุดเพราะว่าค่าเงินปอนด์ตกทันทีราคาทองขึ้นพรวดเพราะไม่มั่นใจในค่าเงินปอนด์และปรากฏว่าตัวอังกฤษเองนี้เนี่ยการถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วเดวิดแคมารอนนายกคนที่เป็นผู้บริหารเขาเห็นว่าการแยกจะเสียมากกว่าการอยู่ร่วมเพราะการแยกนี้จะทำให้อังกฤษเศรษฐกิจจะทรุดตัวลงเพราะหนึ่งคนที่จะมาลงทุนในสหภาพยุโรปนั้นจะมาอังกฤษไม่ได้เพราะมาอังกฤษปั๊บเป็นอีกประเทศหนึ่งจะข้ามไปยุโรปเมื่อไหร่เจอฮาร์ดโซนครับเจอเส้นเขตแดนที่เข้มแข็งข้าวข้ามไม่ได้ถ้าจะไปค้าขายร่วมกับยุโรปก็ต้องไปเหมือนคนละประเทศนะครับกติกาต่างๆเป็นคนละประเทศกันแล้วไม่สะดวกดังนั้นความเสียเปรียบที่อังกฤษจะได้รับเนี่ยมีมาก
แต่ทำยังไงได้ล่ะครับคนอังกฤษเกิดความรู้สึกฉันอยากจะแยกจากยุโรปแต่พออยากจะแยกปั๊บทำประชามติชนะครับแต่คนอีกส่วนหนึ่งที่แพ้ฉันไม่อยากแยกอ่ะนั่นก็คือสกอตแลนด์กับไอร์แลนด์เหนือไม่อยากแยกเสียงสกอตแลนด์กับไอร์แลนด์เหนือปรากฏว่าเป็นเสียงที่ไม่ให้แยกเกือบทั้งหมดเลยครับไอเสียงที่ชนะอยู่ในแคว้นอังกฤษก็คืออิงแลนด์กับเวลไอตัวอยู่ที่ตัวกระต่ายไอทางตอนเหนือหัวกระต่ายไปนั้นฉันอยากจะอยู่กับ EU แต่ปรากฏว่าการลงประชามติของสกอตแลนด์ที่แพ้เพราะว่าเสียงส่วนหนึ่งที่ยอมเปลี่ยนใจตอนหลังตอนนาทีสุดท้ายลงประชามติคิดว่าถ้ากูแยกออกไปกูก็เข้าสหภาพยุโรปไม่ได้กูแยกออกไปกูก็เท้งเต้งสิกลายเป็นหัวกระต่ายที่ติดต่อใครไม่ได้เศรษฐกิจจะแย่คนส่วนนี้เลยกลับมาทำให้ประชามตินะครับเมื่อปี4748เนี่ยน่ะเมื่อ 2-3 ปีเขาก่อนเนี่ยนะครับเปลี่ยนมาเป็นว่าเลยการแพ้ครับให้อยู่อังกฤษต่อไปแต่พอเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นเมื่อวันที่23ทำประชามติแยกตัวจากอังกฤษแยกตัวจากสหภาพยุโรปแน่นอนแล้วแม่พรรคสกอตทิชตีปีกเลยครับตอนนี้ละฉันจะแยกตัวจากอังกฤษแล้วเพราะฉันจะวิ่งเข้ายุโรปเองแล้วเห็นไหมฮะตอนนั้นที่แพ้เพราะว่าสเปนค้านอยู่ว่าถ้าสกอตแลนด์แยกตัวแล้วเดี๋ยวไอ้แคว้นของเขานี่จะแยกตัวบ้างแบบเดียวกันเลยค้านยังไงถ้าสกอตแลนด์แยกก็จะไม่ให้เข้า EU แต่วันนี้ EU เหม็นหน้าอังกฤษแล้วครับอยู่กันมา 30-40 ปีแล้วรู้เถอะแยกตัวไปเฉยเฉยด้วยเหตุผลเพราะเห็นแก่ตัวต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าที่อังกฤษแยกตัวมาเนี่ยเพราะอังกฤษมีประวัติศาสตร์คนอังกฤษเป็นอย่างนี้เองครับย้อนประวัติศาสตร์ไปสักนิดหนึ่งครับเมื่อสัก 200กว่าปีก่อนตอนที่เกิดปฏิวัติในฝรั่งเศสนี่เป็นเกตประวัติศาสตร์ข้างเคียงนะครับกินของข้างเคียงนิดหนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาเพื่อจะได้รู้นิสัยของคนอังกฤษครับปรากฏว่าตอนที่เปลี่ยนการปฏิวัติในฝรั่งเศสเนี่ยเป็นสาธารณรัฐอิทธิพลของสาธารณรัฐที่ล้มกษัตริย์ราชวงศ์บูบองไปเนี่ยกระจายตัวออกไปในประเทศหลายประเทศในยุโรปครับปรากฏว่าหลายประเทศในยุโรปตอนนั้นรัสเซียยังไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับราชวงศ์โรมานอฟยังอยู่ราชวงศ์ในออสเตรียยังอยู่ปรากฏว่าประเทศใหญ่ๆในยุโรปเนี่ยที่มีกษัตริย์อยู่ก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นสาธารณรัฐกันหมดดังนั้นถ้าพวกสาธารณรัฐกระจายตัวไปที่ไหนกูจะร่วมปราบมึงก็เลยทำสัญญาร่วมกันของกลุ่มอำนาจของกษัตริย์ใหญ่คืออังกฤษรัสเซียและออสเตรียออสเตรียนี่รวมเยอรมันด้วยนะครับตอนนั้นยังไม่มีเยอรมันนะมีแต่แคว้นเปอร์เซียอยู่ในอิทธิพลของออสเตรียปรากฏว่าสัญญาตรงนี้เป็นสัญญาป้องกันไม่ให้สาธารณรัฐขยายตัวออกไปประเทศต่างๆเพื่อจะคุ้มครองระบบกษัตริย์ทั้งยุโรปแต่ว่าสัญญาตรงนี้เขาเรียกว่า Holy TreatyHoly คือศักดิ์สิทธิ์ Treaty คือสนธิสัญญาแปลภาษาไทยคือสนธิสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือ3กลุ่มประเทศคือรัสเซียออสเตรียและอังกฤษจะจับมือกันปราบไอ้พวกสาธารณรัฐมึงไปที่ไหนกูจะไปฆ่ามึงกษัตริย์จะไปฆ่ามึงกูไม่ให้เป็นจะให้เป็นกษัตริย์ต่อไปในเวลานั้นปรากฏว่ารัสเซียเป็นตัวตั้งตัวตีออสเตรียเป็นตัวตั้งตัวตีแต่อังกฤษกูไม่เอาด้วยครับเซ็นชื่อร่วมกันในสนธิสัญญาแต่ในทางปฏิบัติกูไม่ร่วมด้วยครับกูไม่อยากเสียประโยชน์กูไม่อยากลงทุนกูไม่อยากเปลืองตัวในที่สุดระบบกษัตริย์3กลุ่มแตกกันเละเทะหมดครับเลยทำให้ระบบสาธารณรัฐขยายตัวกัน
ทั้งยุโรปทั้งโลกท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับระบบกษัตริย์โดยลึกๆมันเป็นผลประโยชน์ของครอบครัวมันไม่ใช่ผลประโยชน์ของมหาชนมันไม่สามารถจะต้านทานการขยายตัวของผลประโยชน์ของมหาชนได้คือระบบสาธารณรัฐวันนี้ดูเถอะครับนี่คือประวัติศาสตร์ผมที่พยายามเล่าประวัติศาสตร์ท่านฟังเพื่ออะไรเวลาผมอธิบายว่าสถาบันกษัตริย์ไทยเป็นอย่างไรเนี่ยมันพูดไม่ได้มันพูดตรงๆไม่ได้พูดท่านก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเนื้อแท้ของระบบกษัตริย์ไทยกับระบบกษัตริย์เวียดกษัตริย์เนปาลกษัตริย์ที่ไหนมันจะคล้ายๆกันเพราะมันเป็นโครงสร้างเหมือนกันไงฮะคือโครงสร้างเขาอำนาจอยู่ที่ครอบครัวผลประโยชน์อยู่ที่ครอบครัวแล้วใครก็มาร่วมไม่ได้แล้วยิ่งระบบกษัตริย์ของไทยเนี่ยครับถ้ามองพัฒนาการกับอังกฤษที่เราล้างหลังของเขาอีกครับล้านนาเชื้อเจ้าล้านนาจะมาเป็นเชื้อเจ้ากับฉันไม่ได้นะคนละเรื่องกันนะมาร่วมกันไม่ได้นะลาวก็ไม่ต้องมาเอามาถ้าจะร่วมก็ต้องเป็นเมืองจะต้องเป็นเมืองขึ้นกันอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฮะดังนั้นเวลาเราวิเคราะห์สถานการณ์เราจะต้องรู้ธรรมชาติของระบบเราต้องรู้ธรรมชาติของระบบศักดินาระบบศักดินาไทยกับระบบศักดินายุโรปก็ต่างกันดังนั้นไม่ต้องถามหรอกครับมีคนถามผมเสมอบอกว่าเอ๊ะเมื่อ4ปีก่อนนะครับเขาบอกวันที่5ธันวาแล้วในหลวงจะสละราชสมบัตินะจะให้ฟ้าชายขึ้นครองราชผมก็วิเคราะห์สถานการณ์บอกไม่มีวันนี้มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วบอกว่าวันที่28กรกฎาคมเป็นข่าวข้างเคียงก่อนนะครับบอก28กรกฎาคมเนี่ยจะมีข่าวสำคัญในประเทศไทยมีคนปล่อยข่าวมาแล้วบอกว่าจะมีการสถาปนาผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยใช้ให้ฟ้าชายเนี่ยครับขึ้นเป็นสถาปนาอันนี้อาจจะมีหรือเปล่าผมไม่รู้แต่เมื่อ4ปีก่อน5ปีก่อนมีส.ส.ในพรรคบอกว่าในหลวงจะสละราชสมบัติแล้วนะแล้วก็ฟ้าชายจะขึ้นผมก็บอกว่าไม่มีผมวิเคราะห์สถานการณ์ว่าไม่มีถามว่าทำไมไม่มีผมบอกดูประวัติศาสตร์สิประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยย้อนหลังไปนะครับตั้งแต่รัชกาลที่9ถึงรัชกาลที่1ในราชวงศ์จักรีมีกษัตริย์พระองค์ไหนลงจากบัลลังก์ตอนพระทรงพระเจริญพระชนมายุชราภาพหรือแก่มั้ยครับไม่มีเลยครับสวรรคตคาตำแหน่งทุกพระองค์ครับมีรัชกาลที่7เท่านั้นที่ไม่ได้สวรรคตคาตำแหน่งเพราะเจอการปฏิวัติ2475เลยสละราชสมบัตินอกนั้นไม่เคยมีพระกษัตริย์องค์ไหนเลยครับย้อนหลังกลับไปจากรัชกาลที่1เป็นขึ้นไปรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรีขึ้นไปจนถึงต้นรัชกาลของอยุธยาสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองในกษัตริย์อยุธยาก็ไม่เคยมีการสละราชสมบัติในขณะที่แก่เลยครับไม่มีเลยครับมีแต่ตายทรงพระชนพระสวรรคตคาตำแหน่งทั้งนั้นครับฆ่ากันบ้างตายคาตำแหน่งบ้างไม่เคยมีให้ดังนั้นพอเราเข้าใจประวัติศาสตร์เข้าใจลักษณะเฉพาะเราก็จะวิเคราะห์สถานการณ์ได้ตรงนี้เองแหละครับที่ผมพยายามจะบอกให้ท่านผู้ฟังเนี่ยในคุยในเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองคุยในเรื่องเหตุผลทฤษฎีต่างๆเพื่อให้ท่านวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองกลับมาหน่อยครับปรากฏว่าวันนี้อังกฤษแพ้ประชามติใหญ่แต่ประชามติภายในจะเกิดใหม่อีกแล้วครับนั่นก็คือสกอตแลนด์จะขอทำประชามติแยกตัวเพื่อจะเอาสกอตแลนด์ไปเข้ากับสหภาพยุโรปครับตัวอังกฤษตัวกระต่ายไม่ไปแต่หัวกระต่ายจะไปครับเห็นไหมฮะรุนแรงมากกว่าที่คุณประยุทธ์บอกนะครับแต่คนอังกฤษก็ไม่ว่ากันดังนั้นประชามติไม่เข้ากับสหภาพยุโรปวันนี้ของประเทศอังกฤษเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ปัญหาเพียงว่าไม่เข้านะแต่อังกฤษกำลังจะแตกประเทศเลยครับนั่นก็คือสกอตแลนด์ประกาศขอทำประชามติอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้คนเชื่อว่าสกอตแลนด์จะไปทั้งสกอตเลยครับแยกแน่เพราะว่าเขาจะวิ่งเข้าสู่การเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเองโดยทิ้งตัวกระต่ายไว้ทิ้งแคว้นอิงแลนด์ไปเพราะเขาแยกประเทศแล้วนี่แล้วคราวที่แล้วเขาแพ้เพราะว่า
คนสกอตแลนด์ไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดแยกประเทศไปแล้วเป็นรอยเท้งเต้งอยู่เป็นหัวกระต่ายแล้วก็เข้าสหภาพยุโรปไม่ได้เศรษฐกิจยิ่งแย่วันนี้มันชี้ชัดว่าใครเข้ากับสหภาพยุโรปเศรษฐกิจจะดีดังนั้นอนาคตท่านจะเห็นนะครับว่าจะเกิดการทำประชามติในสกอตแลนด์อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะขอแยกตัวจากอังกฤษอังกฤษวันนี้พักไม่ใช่พักครับคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบอยากจะให้อังกฤษแยกตัวเพราะหนึ่งไม่อยากเสียสตังค์ปีละ300,000 กว่าล้านปอนด์เข้าไปลงหุ้นในสหภาพยุโรปจริงๆก็ไม่ได้เสีย350,000 ล้านปอนด์นะครับในสมัยนางแทชเชอร์เนี่ยเจรจาคือใครอยู่ในยุโรปสหภาพยุโรปต้องจ่ายสตังค์เข้าไปในกองกลางเป็นรัฐบาลกลางนะครับรัฐบาลกลางสหภาพยุโรปต้องจ่ายเงินเข้าไปแต่ว่าผลประโยชน์ที่ได้มันเยอะกว่านางแทชเชอร์ก็ฉลาดครับปรากฏอังกฤษเขาจะเป็นอย่างนี้ครับให้เสีย350,000 ปอนด์ 350,000 ล้านปอนด์แกก็ไปเจรจาต่อรองจนเหลือแค่190,000 ปอนด์ประเทศใหญ่ประชากรมากเศรษฐกิจดีมันต้องเสียตามสัดส่วนสิครับมันเหมือนเก็บภาษีเข้าไปเป็นรัฐบาลกลางนะอังกฤษก็เสียน้อยกว่าเขาแล้วดังนั้นตลอดระยะเวลาที่อังกฤษเข้าร่วมสหภาพยุโรปอย่างที่ผมบอกประวัติศาสตร์มาเนี่ยปรากฏว่าอังกฤษนี่ครับแกเห็นแก่ตัวสมัยก่อนที่ว่าเป็น Holy Territory กษัตริย์จับมือกันเพื่อจะป้องกันพวกสาธารณรัฐจากฝรั่งเศสปฏิวัติเนี่ยนะฮะปรากฏอังกฤษกูก็ไม่เอาด้วยจนกระทั่งทั้งยุโรปกลายเป็นสาธารณรัฐหมดปรากฏว่าพอเข้ามาตัดเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเขาให้ใช้เงิน EU อังกฤษกูก็ไม่ยอมใช้เงิน EU ตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้ครับยังใช้เงินปอนด์อยู่นั่นแหละขยักไม่ยอมสุดท้ายวันนี้ความเห็นแก่ตัวของอังกฤษก็คือ1ฉันจะไม่ยอมเสียเงินเข้าไปในรัฐบาลกลางฝ่ายที่รณรงค์ให้แยกตัวบอกจะเอาเงินอันเนี้ยมาเลี้ยงคนในประเทศอังกฤษ2คนอังกฤษชาตินิยมมากพวกที่ลงคะแนนเสียงแยกตัวเนี่ยก็เพราะว่าไม่อยากให้ใครเดินทางเข้ามาทำงานในอังกฤษได้เพราะว่าเป็นสหภาพยุโรปนี่มันร่วมมือกันทั้งการเมืองนะครับทั้งเศรษฐกิจเป็นเหมือนประเทศเดียวกันดังนั้นคนในฝรั่งเศสคนในออสเตรียจะเดินทางมาทำงานที่อังกฤษก็ได้ครับไปมาเหมือนประเทศเดียวกันคนอังกฤษก็หวงเกาะอังกฤษไม่ให้เธอใครทั้งหลายจะก้าวข้ามเข้ามาได้แล้วก็ไม่อยากจะปฏิบัติตามกฎหมายของสหภาพยุโรปมีอย่างที่ไหนอังกฤษเก่งกล้าสามารถแต่เวลาเลือกตั้งในสภายุโรปกูแพ้ทุกทีกูไม่ได้เป็นหัวหน้าก็ไม่เอาไอ้สามความรู้สึกแบบชาตินิยมแบบนี่แหละครับชาตินิยมแบบล้าหลังอังกฤษเนี่ยกำลังฆ่าตัวตายแล้วทำให้อังกฤษแยกตัวออกมาแต่ผลมันปรากฏว่ายิ่งแยกออกมาก็จะแตกเป็น2ประเทศครับนั่นก็คือสกอตแลนด์กำลังจะขอแยกตัวเพื่อจะไปอยู่กับสภาพยุโรปและไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นอังกฤษเหมือนกันครับกูจะขอแยกด้วยอีกนิดนึงนะครับคุณสเวนสิก้าปรากฏว่าถ้าสกอตแลนด์แยกได้แนวโน้มไอร์แลนด์เหนือก็จะแยกด้วยจะแยกไปเป็นประเทศอิสระเป็นเอกราชต่างหากและจะวิ่งเข้าไปหาสหภาพยุโรปและเขาเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสกอตจะดีขึ้นเศรษฐกิจไอร์แลนด์เหนือจะดีขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาจะมาลงทุนเนี่ยเขาต้องการความสะดวกในการลงทุนการใช้ภาษาการสื่อสารอย่าลืมนะครับว่าคนพูดอังกฤษมันมากกว่าคนพูดเยอรมันมากกว่าคนพูดฝรั่งเศสดังนั้นฐานที่ตั้งบริษัทห้างร้านต่างๆการลงทุนเพื่อเป็นฐานที่มั่นเพื่อจะก้าวเข้าไปในยุโรปลงทุนเนี่ยมันจะย้ายไปอยู่ที่สกอตแลนด์ฐานที่มั่นของศูนย์การเงินศูนย์การธุรกิจที่ใช้ภาษาอังกฤษจะย้ายไปอยู่ที่สกอตแลนด์นี่แหละครับคือเหตุผลสำคัญที่ผมเล่าให้ฟังเอาตัดตอนสักทีก่อนครับวันนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเชิญครับเมื่อกี้คุณสวินสก้าว่าจะว่ายังไงนะครับก็จะบอกว่าได้ข่าวอยู่ว่าคนประเทศอังกฤษเขาก็อยากจะเปลี่ยนใจเขาอยากจะเข้า EU นะคะก็จะให้ลงก็อยากจะลงประชามติรอบ2เข้า EU ตรงนี้ครับสิ่งที่เรากำลังบอกว่าประชามติมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์
และเป็นเครื่องมือสำคัญครับของอำนาจประชาชนที่จะทำให้มนุษย์ไม่ต้องจับปืนมาฆ่ากันใช้วิธีการโหวตแต่ประเทศไทยเรานั้นมันล้าหลังจริงๆเห็นแล้วใช่ไหมครับในภาคใต้เนี่ยเราลองหาทางแก้ปัญหาด้วยการประชามติอย่าว่าแต่ตรงนั้นเลยแค่จะขยับบอกว่าจะให้แก้ปัญหาโดยทางเจรจาก็ไม่ได้แล้วทักษิณพยายามจะบอกว่าจะแก้ปัญหาภาคใต้ด้วยการเจรจาหาทางจบลงด้วยการเจรจามากกว่าการฆ่ากันทักษิณก็อยู่ไม่ได้เห็นไหมครับยิ่งลักษณ์มาต่อก็อยู่ไม่ได้นายทวินเปลี่ยนสีซึ่งไม่เห็นด้วยกับการเจรจาเป็นตัวแทนขององคมนตรีซึ่งสนิทกับองคมนตรีคนสำคัญผมบอกเลยครับจำได้ไหมฮะนายทวินเปลี่ยนสีนายทวินเปลี่ยนสีนี้เป็นคนสนิทของพลอากาศเอกสิทธิ์เสวศิลาองคมนตรีคนสำคัญคนหนึ่งอย่าลืมว่านายทวินเปลี่ยนสีเป็นเลขาสภาความมั่นคงท่านพลเอกอากาศเอกสิทธิ์ที่เป็นองคมนตรีตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะก็เป็นเลขาสภาความมั่นคงเก่าก็หนุนให้นายทวินเปลี่ยนสีมาสู้กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ผมรู้ถึงขนาดว่านายทวินเปลี่ยนสีได้ไปพบกับผู้นำคนสำคัญของศาลปกครองด้วยครับที่บ้านพลเอกสิทธิ์เสวศิลาอ้าวนี่เกร็ดนะฮะไปเจอกันที่นั่นเพื่อจะหนุนให้นายทวินเปลี่ยนสีนี่สู้คดีแล้วในที่สุดศาลก็ให้นายทวินเปลี่ยนสีชนะคดีทำให้นายทวินเปลี่ยนสีทำให้ยิ่งรักหมดถ้าไม่รู้จะทำยังไงตอนที่เกิดวิกฤตไอ้กปปส.ปิดล้อมเนี่ยนะฮะเขาได้ร่วมมือกันสมคบคิดกันเอานายทวินเปลี่ยนสีกลับมาใหม่เพื่อไม่ให้นโยบายภาคใต้เจรจากันได้ครับเห็นไหมครับพลเอกชวลิตก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับที่อยากจะให้ภาคใต้แก้ปัญหาด้วยการเป็นมหานครรัฐปัตตานีเลือกตั้งแบบกทม.ทำไมกทม.เลือกได้ล่ะครับทำไมพัทยาเลือกได้ล่ะครับถ้าให้เลือกตั้งกันในปัตตานีโดยอำนาจทหารยังอยู่กับส่วนกลางอำนาจตำรวจยังอยู่กับส่วนกลางเพียงแต่แบบกทม.ครับมีเทศกิจก็ว่ากันปกครองกันไปก็ไม่ยอมดังนั้นท่านเห็นไหมครับว่าประเทศของเราเนี่ยไอ้ระบบเผด็จการของเราเนี่ยครับมันไม่ได้มายึดเฉพาะกรุงเทพและทำความเสียหายกับประเทศกรุงเทพนะครับมันทำให้เสียหายทั้งระบบเลยครับประวัติศาสตร์เราก็แก้ปัญหาภาคใต้ไม่ได้ภาคใต้ก็กลายเป็นวิกฤตที่ดึงฉุดกระชากเศรษฐกิจไทยให้ทรุดตัวลงด้วยแล้วมาได้นายประยุทธ์อย่างนี้อีกก็ทำให้บ้านเมืองไม่มีทางออกผมถึงบอกท่านครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยเห็นชัดเจนว่าในอังกฤษนั้นอันตรายยิ่งกว่าประเทศไทยถ้าจะมองจากสายตาประเทศไทยนะครับเพราะอะไรเพราะเขากำลังจะแยกตัวครับอาจจะแตกออกเป็น3ประเทศเลยนะครับคือประเทศอังกฤษเดิมก็คือแคว้นอิงแลนด์กับเวลอาจจะเกิดประเทศอังกฤษใหม่คือสกอตประเทศสกอตแลนด์และประเทศไอร์แลนด์เหนืออาจจะขอแยกตัวทำประชามติแล้วก็จะวิ่งเข้าสู่ยุโรปถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่วันนี้อย่างที่คุณสเวนจิก้าบอกคนในอังกฤษเริ่มได้สติแล้วเว้ยเอ๊ะทางนี้ต้องกลับไปใหม่กลับก็ยากแล้วครับอย่าลืมนะครับว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยทันทีที่ตัดสินเนี่ยมันจะส่งผลอีกทางหนึ่งเลยผมถึงบอกว่าวันนี้ค่าเงินปอนด์ตกทันทีเพราะเขาไม่เชื่อมั่นเศรษฐกิจหนึ่งคนที่จะมาลงทุนในสหภาพยุโรปเขาไม่มาอังกฤษแล้วครับไม่มาจดทะเบียนที่นี่ไม่มาตั้งบริษัทที่นี่ไม่มาใช้การเงินที่นี่ไม่มาใช้ธนาคารที่นี่มันเงินก็หายไปภาษีก็เก็บได้น้อยและต่อไปถ้าสกอตแลนด์ประกาศเป็นเอกราชได้โดยการทำประชามติและก็จะมาแทนอังกฤษทั้งหมดเศรษฐกิจก็จะไปรวมศูนย์ที่สกอตแลนด์วันนี้พอจะพลิกกลับค่าเงินมันตกไปแล้วครับแล้วปรากฏว่าสหภาพยุโรปบอกเฮ้ยเมื่ออยู่ลงประชามติแล้วกรุณารีบแยกไปเลยไปไม่เป็นไรดังนั้นทางสกอตแลนด์ก็ฝันหวานเลยสิครับพรรคสกอตติชเนชั่นแนลก็มีแนวโน้ม
จะชนะการลงประชามติแน่นอนในอนาคตสเปนที่เคยค้านอยู่ก็จะค้านไม่ไหวเพราะมันเสียอังกฤษไปแล้วนี่ก็จะต้องเอาสกอตแลนด์มาแทนอังกฤษเหตุตรงนี้นะครับเชื่อมโยงกับเรื่องวิกฤตในประเทศไทยเชื่อมโยงกับการทำประชามติในประเทศไทยวันนี้กำลังหน้าสิ่วหน้าขวานหลายคนรัฐบาลพยายามจะบอกกับประชาชนว่ายังไงก็มีรัฐธรรมนูญก่อนเถอะแล้วจะได้เลือกตั้งแต่คนเขารู้เช่นเห็นชาติแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะรัฐธรรมนูญนี้เป็นเผด็จการอย่างยิ่งแล้วยังไม่พอการลงประชามติมันก็เผด็จการอย่างยิ่งใครแสดงความเห็นก็ไม่ได้เด็กนักศึกษาไปแจกใบปลิวมันก็จับด้วยข้อหาสารพัดสารพันแต่ว่าพอทีพวกตัวเองกลับไปหาเสียงได้เต็มที่ล่าสุดมีข่าวว่ากองทัพภาคที่3ที่เชียงใหม่ระดมทหารกองหนุนทั้งประเทศครับไปกินเลี้ยงกันแจกคนหัวละ300บาทให้เสื้อ1ตัวไอตอนวันที่มึงเป็นทหารเกณฑ์กูก็กระทืบมึงบังคับมึงเหมือนขี้ข้าแต่พอออกไปจะเอาคะแนนก็พามาเลี้ยงกันจ่ายเงิน300แล้วก็บอกว่าให้ช่วยรับประชามติรับรัฐธรรมนูญด้วยเห็นไหมนี่อย่างนี้โกงไหมครับแล้ววันนี้บาปกรรมของคสช.กำลังมาแล้วครับคสช.เปิดศึกกับพระเปิดศึกกับพรรคการเมืองนายประยุทธ์จันทร์โอชาถึงขั้นที่ออกมาพูดบอกว่าเอ๊ะพรรคการเมืองนี่ก็แปลกปรากฏว่าเมื่อก่อนก็ทะเลาะกันวันนี้มาล่อกับผมเองผมจะขอพูดคำเอาเวิร์ดดิ้งของคุณประยุทธ์มาพูดให้ฟังนะฮะเพื่อจะเห็นสถานการณ์ประเทศไทยนะนักการเมืองไม่ฟังก็ต้องล้างกันสักทีก่อนผมเข้ามาพรรคการเมืองสองสามพรรคทะเลาะกันแต่วันนี้กลับรวมหัวมาทะเลาะกับผมคนเดียวจะมีเลือกตั้งก็เลือกไปแต่อย่ามาดุผมไม่ชอบผมไม่อยากทะเลาะผมไม่ได้ข่มขู่นะแต่จะทำจริงๆดูสิครับนี่คือคำพูดในประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะข่มขู่ทะเลาะกับพรรคการเมืองทะเลาะกับพระไปเอาโกงประชามติด้วยการเอาทหารกองหนุนทั้งประเทศไปเลี้ยงจ่ายสตังค์ให้เอางบลับมาจ่ายให้เพื่อจะให้ไปลงประชามติผ่านรัฐธรรมนูญและสุดท้ายบาปกรรมมาถึงแล้วครับไปออกกฎหมายตรวจสอบกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะไล่กำนันผู้ใหญ่บ้านออกได้ทุกๆ4ปีหมายกำนันผู้ใหญ่บ้านผมเป็นผู้แทนเนี่ยครับเขาก็เอาใจในอำเภอกันอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่แต่แน่นอนบางคนก็มีธุระตะปะปังก็มาเด็ดเช้าถึงเย็นถึงไม่ได้ดังนั้นจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปรับใช้ผู้ว่ากับนายอำเภอเหมือนดั้งเหมือนเดิมเมื่อ50ปีก่อนมันยากเพราะเขาต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขาวันนี้มหาดไทยโดยนายอนุพงศ์ออกกฎกระทรวงบีบบังคับบอกว่าต่อไปนี้จะประเมินกำนันผู้ใหญ่บ้านทุก4ปีพูดง่ายๆว่ามึงไม่รับใช้ในอำเภอเมื่อไหร่กูจะเอามึงออกกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็เริ่มคิดกันเลยเอ๊ะเงินเดือนกูก็ไม่ได้มากอยู่ไปก็เป็นเกียรติยศเพื่อบ้านเพื่อลูกเพื่อหลานพอจะได้อยู่กันบ้างแล้วยังจะมาไล่กันออกอีกไว้ทำไมรับใช้ในอำเภอกันอย่างนี้เขาก็เริ่มรู้สึกกันแล้วว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้คุณเล่นงานคสช.ก่อนดีกว่าไปบอกกับชาวบ้านอย่าลงประชามติรับรัฐธรรมนูญนี้นะดังนั้นแนวโน้มประชามติอาจจะแพ้ครับผมอยากให้ท่านผู้ฟังมาพิจารณาดูนะครับวันนี้เนี่ยคสช.ได้เปรียบทุกอย่างมีอำนาจร่างรัฐธรรมนูญเองไม่พอใจกูเห็นถ้าจะไม่ผ่านกูก็คว่ำไปแล้วหนึ่งรอบของไอ้ฉบับก่อนของนายบวรศักดิ์แล้วให้นายมีชัยร่างนายมีชัยร่างเสร็จกูก็ออกกฎหมายประชามติบีบบังคับไม่ให้ใครมาแสดงความเห็นคัดค้านมาแสดงความเห็นคัดค้านกูก็จับให้เห็นนักศึกษาเนี่ยเห็นไหมครับประชาชนหลายที่จะยุบพรรคเพื่อไทยหาว่ามาประกาศว่าไม่รับรัฐธรรมนูญ
ใช้อำนาจเต็มที่ก็ได้เปรียบอยู่แล้วเอาทหารกองหนุนมาให้ลงประชามติให้จ่ายสตังค์ให้ตั้งครูกอครูขอไปครอบงำจ่ายสตังค์ให้ไปหลอกชาวบ้านเพื่อจะให้มาลงประชามติมันก็ได้เปรียบมากอยู่แล้วแต่ถ้าแพ้ประชามติกูก็จะไม่ออกอีกอย่างนี้มันไม่ใช่นักเลงธรรมดาแล้วครับมันเป็นอันธพาลแล้วครับคสช.เมื่อเรามาเปรียบเทียบกับประชามติในอังกฤษเห็นไหมครับมันคนละเรื่องกันเลยก่อนจะจบรายการวันนี้นะครับในวันนี้ครับมีความสำคัญก็คือเป็นวันแรกที่เราประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่1นะครับ27มิถุนายน2475 24มิถุนายนคณะราษฎรยึดอำนาจครับและเจรจาต่อรองกับรัชกาลที่7ว่าตกลงจะยอมอยู่ใต้กฎหมายไหมถ้าไม่ยอมอยู่ใต้กฎหมายก็จะเปลี่ยนกษัตริย์ทันทีในที่สุดเจรจากันได้ก็เลยออกรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวใช้วันนี้ครับวันพรุ่งนี้วันที่28นะครับมองไปที่สหประชาชาติครับจะมีการลงประชามติที่สหประชาชาติที่นิวยอร์กว่าจะเลือกสมาชิกสภาความมั่นคงแบบไม่ถาวรคำว่าไม่ถาวรคือมีถาวรอยู่แล้ว5ประเทศนะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับบิ๊ก5เรียกเป็นคณะกรรมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติเอ้ยไม่ใช่คณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติไอ้แห่งชาตินี่ไทยมาลอกเรียนมีจีนมีรัสเซียอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเขามีคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติแบบไม่ถาวรหรือแบบไม่ประจำเนี่ยอีกส่วนหนึ่งโดยเลือกจากโซนต่างๆเข้ามาร่วมกันไทยจะร่วมไทยสมัครกับเขาด้วยครับและคู่แข่งสำคัญคือคาซัคสถานพรุ่งนี้ที่นิวยอร์กสหประชาชาติตั้งอยู่ที่นั่นจะลงคะแนนเรื่องนี้ไม่รู้แพ้หรือชนะแต่ผมเก่งว่าจะแพ้นะครับถามว่าทำไมถึงจะแพ้เพราะว่า 1. ภาพลักษณ์ของประเทศไทยมันเสียหายมากเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับกำลังกลายเป็นประเทศปัญหาของสหประชาชาติ 2. คาซัคสถานนั้นมีอเมริกาหนุนกับรัสเซียหนุนเป็นอดีตรัฐอดีตเมืองในรัสเซียแต่ว่าเป็นประเทศที่ชูประเด็นเรื่องการลดอำนาจนิวเคลียร์อเมริกาก็จะหนุนรัสเซียก็คงอยากไม่อยากให้แตกไปก็คงจะหนุนเข้ามานะครับใครก็ไม่มีใครหนุนอาจจะอันที่3สิ่งที่ต้องบอกกับท่านครับมีพี่น้องคนเสื้อแดงในนิวยอร์กรายงานเข้ามามากว่าคณะรัฐมนตรีของเราเนี่ยได้ทุ่มเทเงินเข้ามาใช้ไม่ใช่น้อยเลยครับในการหาเสียงคุณวีรชัยพลาสัยวันนี้เป็นทูตประจำสหประชาชาติได้ผ่านงบประมาณเข้ามาจับมาเลี้ยงหาเสียงกันในสหประชาชาตินะครับเพื่อจะลงคะแนนให้เงินตัวนี้ก็สูญเปล่าถ้าแพ้เอาละครับสำหรับวันพรุ่งนี้ฟังข่าวกันต่อไปนะครับแต่ว่าวันที่28เดือนหน้านะครับเดือนหน้าวันที่28เดือนหน้าจะเป็นวันพระราชสมภพหรือวันเกิดของฟ้าชายครับซึ่งมีข่าวกระเซ็นกระสายออกมาซึ่งผมก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับเป็นข่าวภายในบอกว่าจะมีการตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้นข่าวตรงนี้ก็มีความสำคัญนะครับถ้ามีการตั้งจริงแสดงว่าการประนีประนอมกันจบลงทฤษฎีของอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ประวินอาจจะถูกบอกว่าเขาประนีประนอมกันได้แล้วแต่ถ้ายังไม่มีอีกก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อไม่มีแล้วจริงมาเป็นต้องวิเคราะห์อีกแบบนึงแต่แนวโน้มก็คือเราทฤษฎีหลักเดิมก็คือความขัดแย้งในราชสำนักยังดำรงอยู่และยังมีข่าวว่ายังไม่จบดังจะเห็นได้ว่าเมื่อในหลวงทรงพระประชวรอย่างยิ่งแล้วเนี่ยก็ไม่มีการตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และมีข่าวออกมาค่อนข้างจะยืนยันได้แล้วครับก่อนจะจากกันวันนี้ก็คื
มีการประกาศขายหุ้นในโรงแรมแคมปินสกี้ซึ่งเป็นโรงแรมของราชสำนักไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และจะขายหุ้นนี้ให้กับนายกรัฐมนตรีของประเทศบาเลนซึ่งเป็นพระเจ้าเป็นเจ้าชายเหมือนกันนะครับเป็นราชสำนักเป็นราชวงศ์เหมือนกันค่อนข้างจะยืนยันแล้วเพราะไม่มีข่าวอื่นมาโต้แย้งและข่าวต่างประเทศก็ออกมาแล้วนี่คือรายการรู้เขารู้เราที่พี่น้องให้เวลาฟังและเป็นรายการวิเคราะห์ข่าวซึ่งดีกว่าในประเทศไทยตรงที่พูดได้เต็มที่ข้อมูลมากกว่าในประเทศไทยข้อมูลมากคนวิเคราะห์เก่งกว่านายสุนัยแน่แต่เขาไม่มีเสรีภาพการพูดจึงขอพระคุณนะครับที่ท่านติดตามรายการนี้ฟังครับขอพระคุณครับค่ะคันทุกคนฟังเงียบเรื่องนี้ไม่มีคำถามนะครับที่น่าเวทถามว่านะคะที่ประเด็จการบอกว่านโยบายประชานิยมทำให้ไม่มีศีลธรรมประเทศเจ๊งเลยยึดอำนาจท่านสสสุนัยมีมุมมองอย่างไรบ้างครับอันนี้โกหกทั้งหมดครับคำว่านโยบายประชานิยมเนี่ยจริงๆแล้วเนื้อหาก็คือรัฐสวัสดิการและเราเพิ่งจะเป็นรัฐสวัสดิการเบื้องต้นเท่านั้นครับในขณะที่สวีเดนสแกนดิเนเวียคือกลุ่มประเทศในสวีเดนทั้งหมดนะฮะเราเรียกสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาเป็นประชานิยมมานานแล้วครับเขาเป็นรัฐสวัสดิการสูงสุดมานานแล้วครับวันนี้ผมไม่ต้องยืนยันคุณสเวนสก้ายืนยันได้ว่าเจ็บป่วยก็มีโรงพยาบาลลูกหลานเข้าเรียนฟรีนะครับมีรัฐสวัสดิการหลายอย่างแต่แปลกครับที่ร้ายที่สุดที่หลอกกันมานานว่าเขาเก็บภาษีแพงๆไปดูให้ได้เลยครับผมศึกษาหลายทีแล้วภาษีอาจจะสูงกว่าเมืองไทยแต่ไม่ได้มากกว่าเมืองไทยครับโดยเฉลี่ย 23% ครับแต่ว่าในเมืองไทยนั้นภาษีก็เก็บเยอะพอๆกับเขานี่แหละแต่ว่าถูกนำไปใช้อย่างไม่เป็นประโยชน์เอาไปใช้ดูกันแล้วกันครับเขาไปใช้ที่ไหนมากที่สุดถ้ารู้เองผมไม่ต้องพูดไปซื้ออาวุธมากดังนั้นงบประมาณการซื้ออาวุธที่ตอนนี้กำลังจะเข้าสภาเมืองไทยปรากฏว่า200,000 กว่าล้านครับเฉพาะกองทัพบกเอาไปแสนกว่าล้านครับเมื่อเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วกับสวีเดนแล้วงบประมาณการซื้ออาวุธของเขาจะน้อยกว่างบประมาณการทหารจะน้อยกว่าดังนั้นปัญหานะครับเรื่องรัฐสวัสดิการที่หรือที่ไปเรียกว่าระบบทักษิณหรือจะไปเรียกว่าประชานิยมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่คสช.พูดนี่โกหกทั้งนั้นครับเรื่องของเรื่องคือกลัวว่าจะเอาภาษีไปบริการประชาชนมากแล้วคนชั้นสูงจะไม่ได้รับประทานครับเอาไปง่ายๆอย่างนี้นะฮะในเวลาสั้นๆเชิญครับค่ะเป็นคำถามต่อไปครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องลงประชามติคือยังมีคนสับสนอยู่วันนั้นคุณโด่งก็อธิบายทีนึงแล้วแต่ว่าคืออยากให้อาจารย์พูดอีกสักครั้งว่าคำว่าโหวตโนโหวตแล้วก็บอยคอตค่ะเอาอันนี้ก่อนโหวตโนนี่คือค่ะคือไม่ต้องไปฟังภาษาอังกฤษนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะอันที่หนึ่งสองประเทศเรานี่พยายามไม่เปิดให้คนใช้ภาษาอังกฤษดังนั้นเราใช้ภาษาอังกฤษเพียงเพื่อให้พูดสั้นๆเอาเป็นว่ามีอย่างหนึ่งคือเดินทางออกไปลงคะแนนกันและสองถ้ากากบาทว่าไม่รับรัฐธรรมนูญอันนี้นะครับเป็นหัวใจสำคัญที่สุดคือไม่รับรัฐธรรมนูญเมื่อการไม่รับรัฐธรรมนูญเป็นผลมีเสียงข้างมากเข้ากับไล่ประยุทธ์ออกครับไล่คสช.ออกชัดนะฮะอีกพวกหนึ่งคิดบอกว่าไม่ไปลงคะแนนเลยเพื่อที่เพราะรู้ว่ายังไงไปก็แพ้มันอันนี้มันไม่แน่ครับพวกนี้ก็บอกว่าไม่ไปลงคะแนนเลยก็คือไม่ขอใช่ไหมฮะบอยคอตเลยคือไม่เอาเลยหันหลังเลยไม่ไปหน่วยเลือกตั้งเลยอย่างนี้ผมเองส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะครับผลเสียจะเป็นไงครับอาจารย์ช่วยอธิบายทีผลเสียผลเสียเนี่ยจะทำให้คะแนนแตกกันคือวันนี้แน่นอนครับฝ่ายที่บอยคอต
หรือโนโหวตคือไม่ไปเลยเนี่ยนะฮะเขาก็มีเหตุผลเขาบอกแนวโน้มจะแพ้มันเพราะมันคุมอำนาจรัฐแต่ผมยังเชื่อมั่นในพลังประชาชนครับว่าเขาจะลงคะแนนเสียงร่วมกันสมมุติว่าถ้าเกิดแล้วลงแพ้วันนี้ถ้าเกิดการรับการไม่รับรัฐธรรมนูญนี้เกิดแพ้คสช.ก็ชนะยิ้มหน้าแป้นกูอยู่ในอำนาจต่อไปแต่ประชาชนก็รู้ว่านี่คือการโกงครับเพราะมันการโกงตั้งแต่ตอนนี้แล้วครับจับคนที่ไม่เห็นด้วยจับนักศึกษาแจกใบปลิวยัดข้อหาหนักนายสุเทพออกมาพูดได้แต่จตุพรกูจะจับมันก็เห็นอยู่แล้วทหารกองเกินกูก็เอามาเลี้ยงข้าวแล้วก็จ่ายสตังค์เพื่อให้ไปลงคะแนนให้รับรองรัฐธรรมนูญดังนั้นจะทำทุกอย่างโดยอำนาจเนี่ยมันโกงอยู่แล้วครับดังนั้นถ้าแม้ว่ามันจะผ่านไปได้มีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นจริงรัฐธรรมนูญเผด็จการเกิดขึ้นจริงก็ไม่ราบรื่นอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดมติไม่เอารัฐธรรมนูญนี้เกิดชนะขึ้นมาตรงนี้มันเป็นเดิมพันที่สำคัญที่ประเทศเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติแม้จะมีเปอร์เซ็นต์น้อยๆมีรูน้อยๆที่จะออกได้ผมก็ยังหวังอยากจะให้บ้านเมืองเนี่ยเปลี่ยนผ่านอย่างสันติก็คือคสช.จะต้องออกไปคสช.ไม่ออกไปนั่นแหละครับความรุนแรงจะเกิดขึ้นแต่เป็นความรุนแรงที่เกิดจากคสช.เองนะโกงทั้งนักขึ้นทั้งล่องแล้วยังจะทำอย่างนี้อีกประชาชนก็ไม่เอาไว้ครับอันนี้ค่อยว่ากันแต่ผมยังเชื่อมั่นว่าสุดท้ายเนี่ยมติมหาชนจะบีบและผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราสามัคคีกันจริงๆเราจะชนะครับวันนี้การทะเลาะกับพระศาสนาก็ทำให้ประชาชนตาสว่างทะเลาะกับกำนันผู้ใหญ่บ้านจะเอากำนันผู้ใหญ่บ้านออกเพื่อจะให้มารับใช้ผู้ว่าเต็มที่เหมือนอดีตเขาก็จะแปรกระบวนนี้เป็นการดักหลังคสช.ไม่ลงคะแนนให้เหมือนกันทะเลาะกับพรรคการเมืองฐานพรรคการเมืองก็บอกกันไปแล้วว่าวันนี้ทั้งประชาธิปัตย์ก็และเพื่อไทยก็ไม่เอาครับไม่เอารัฐธรรมนูญนี้แต่ว่านายสุเทพออกมานี่ก็เป็นความแตกแยกในพรรคของประชาธิปัตย์ที่กำลังจะชิงการนำกันปีของหม่อมหม่อมสุขุมพันธ์กทม.กับนายสุเทพกำลังจะฉีกตัวจากพรรคประชาธิปัตย์ชิงการนำพรรคประชาธิปัตย์ไปเข้ากับคสช.ก็คือฆ่าตัวตายในพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์จะหมดสภาพทันทีก็เรื่องเขาแต่ว่าเสียงส่วนหนึ่งของประชาธิปัตย์ก็จะมาลงคะแนนไม่รับรัฐธรรมนูญล่าสุดคนของประชาธิปัตย์คนของคุณสุเทพขอโทษคนของคุณอภิสิทธิ์นายวชิระเพชรทองก็ออกมาแล้วบอกว่าจะไม่รับรัฐธรรมนูญนี้เหมือนกันไม่เห็นด้วยกันนะสุเทพดังนั้นกระแสที่จะไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็มากพอสมควรผมก็ยังเชื่อมั่นว่าจะชนะและถ้าชนะก็หมายความว่าคสช.ก็จะต้องเกิดการเปลี่ยนผ่านจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงใหม่จะอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็ยังมองเหตุการณ์ว่าแนวโน้มคสช.มันอาจจะให้ไปไม่ถึงตรงนั้นครับอาจารย์ประยุทธ์ก็บอกอยู่ว่าวันนี้ว่าถ้าไม่ผ่านถ้าประชามติไม่ผ่านเขาก็ไม่ออกไม่เป็นไรนี่คือการฆ่าตัวตายของเขาและความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นนั้นคือเกิดจากการกระทำของคุณประยุทธ์เองดังนั้นวันนี้ต้องให้ประชาชนตาสว่างให้ชัดเจนว่าเรามีผู้ร้ายจริงๆอยู่กลุ่มหนึ่งครับคือคสช.กลุ่มนี้สามป.ทรราชเป็นจริงครับแล้วเราค่อยๆคิดทีละสเต็ปแต่ผมยังมองว่าช้อยที่สำคัญที่สุดขณะนี้มันอาจจะไม่ปล่อยให้ไปถึงตรงนั้นด้วยแต่ถ้าเรามาแตกกันเลยนะครับไม่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะเสียคะแนนไปแต่ผมก็มองจากประชามติในยุโรปไอ้ในอังกฤษแล้วก็จะมีคนด้วยไม่เห็นด้วยธรรมดาก็ไม่ว่ากันนี่เป็นความเห็นที่เราพยายามที่จะอธิบายแล้วก็โน้มน้าวให้พวกเราเป็นเอกภาพกันในการโหวตไม่ให้เรียกว่าโหวตโนเนี่ยนะก็คือไปทุกคนไปหน่วยเลือกตั้งแล้วกากบาทว่าไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้มึงจะโกงยังไงก็ให้มันรู้กันไปในวันนั้นมันจะโกงอีกก็ว่ากันแต่ทั้งหมดนี้ถ้ามันมีการโกง
กันตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนี้คสช.นี้ก็อยู่ไม่ได้หรอกครับโอเคนะครับอาจารย์แล้วพวกที่บอยคอตก็คือพวกที่นอนหลับทักษิณใช่ไหมอาจารย์ส่วนหนึ่งคือคนนอนหลับทักษิณไม่ไปอยู่แล้วไม่ว่าอะไรแต่อีกคนอีกส่วนหนึ่งตั้งใจที่จะไม่ไปและพยายามจะโน้มน้าวให้คนต่างๆไม่ไปอันนี้ผมเองคิดว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับค่ะมีคำถามนะว่าอย่าให้วิจารณ์จุดเสียของร่างรัฐธรรมนูญที่จะลงมติครับอาจารย์สุนัยค่ะอันนี้ไม่ต้องวิจารณ์แล้วครับหนึ่งเวลาเราสำหรับวันนี้ก็น้อยแล้วนะครับอันที่สองก็คือเนื้อหาของรัฐธรรมนูญนี้เลือกยังไงก็ไม่มีรัฐบาลที่ประชาชนรักได้เป็นนายกครับแต่จะมีหน้าตุมตูมเหมือนนายประวิตรวงสุวรรณเข้ามาเป็นนายกด้วยการที่ทำให้การเลือกตั้งไม่สามารถจะมีเสียงข้างมากในสภาได้อย่างที่ว่านะครับเดี๋ยววันหลังเราจะอธิบายใหม่นะรายละเอียดผมขอเก็บประเด็นนี้ไว้ก็แล้วกันแต่แน่นอนที่สุดก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะยิ่งสร้างวิกฤตให้กับประเทศไทยมากขึ้นครับดังนั้นวิธีการตัดไฟแต่ต้นลมคือไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้เท่ากับไม่เอาคสช.ครับเชิญครับไม่มีคำถามแล้วนะคะโอเคครับขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่วันพฤหัสครับเกาะติดคิดทันข่าวครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ